แบนติงพอดแคสต์แชร์ริ่งอิสเอม e พ i n วแชร์สิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่มูดี้เข้าใจอารมณ์เข้าใจคนเข้าใจกันกับผมเป่าชัยยะฤดีนิยมวุฒสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แบนติงพอดแคสต์นะครับผมเปาชัยยะฤดีนิยมวุฒครับเป็นครีเอทีฟของทางแบนติงแล้วก็เป็นโฮสสำหรับมูดี้ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วย ต้องขอเล่าก่อนว่าผม,มเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อในเรื่องของ mindset มากคนหนึ่งผมค่อนข้างเชื่อว่ามีบางอย่างในโลกครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านมุมมองแล้วก็ทัศนคติของเราแล้วก็อาจจะมีบางอย่างในโลกที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้หลายท่านหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกมันว่า mindset หรือว่ากรอบความคิดนั่นเองฮะ และด้วยความที่เป็นนักเขียนเป็นคนทำคอนเทนต์ผมก็ผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับพวกเ,เรื่องของ How To หรือว่า Self Development มามาในระดับหนึ่งแนวคิดเรื่อง Mindset อันหนึ่งครับที่ผมชื่นชอบมากก็จะเป็นเรื่องของ Growth Mindset แล้วก็ f fixed Mindset ครับมันเป็นเหมือนแนวคิดที่ทำให้สิ่งที่ผมเ,เชื่อมีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จับต้องได้มากขึ้นครับวันนี้ฮะ มูดดี้เราจะมาชวนทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าวิธีคิดอะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเราได้จริงหรือเปล่าครับแนวคิดนี้โด่งดังมาจากคุณแคร o ลดูเวคค่ะ <c oughs> เธอเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับเธอเป็นนักเขียนหนังสือเรื่อง Mindset ครับเป็น หนังสือจิตวิทยาที่ขายดีมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยมีชื่อว่า m i n d s e t ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาหากใครสนใจก็ไปหาอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับแนวคิดนี้ฮะ,ะเขาจะแบ่ง m i n d s e t ของคนเราไว้อยู่2แบบก็คือ Growth m i n d s e t แล้วก็ Fix m i n d s e t ฮะ สำหรับคนที่มีโกรธหมายเสร็จครับหรือว่ากรอบความคิดที่เปิดกว้างกรอบความคิดที่เติบโตได้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เชื่อว่าความสามารถของคนเราอะเปลี่ยนแปลงได้ฮะคนเราสามารถฉลาดขึ้นได้สามารถเก่งขึ้นได้สามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกันหมดเรื่องของโชคชะตาหรือว่าต้นทุนชีวิตอะมันเป็นเพียงแค่สารตั้งต้นเท่านั้นแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเราเท่านั้นครับแต่ในทางกลับกันฮะสำหรับ คนที่มีฟิกไมล์เซตอ่ะหรือว่ากรอบความคิดแบบปิดตายจะเป็นกลุ่มคนที่เชื่อว่าความสามารถของคนเราอ่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ฮะคนเก่งก็คือคนเก่งส่วนคนที่เกิดมาไม่เก่งหรือว่าไม่ได้อัจฉริยะก็จะเป็นแบบนั้นตลอดไปเป็นกลุ่มคนที่เชื่อว่าโชคชะตาหรือว่าต้นทุนชีวิตอ่ะเป็นเหมือนสารตั้งต้นที่กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างมาตั้งแต่แรกแล้วฮะด้วยความที่เชื่อว่าทุกสิ่งตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะทําให คนกลุ่มนี้แมักให้ค่ากับคำว่าดูฉลาดมากเป็นพิเศษครับเพราะกลัวจะถูกมองว่าโง่หรือว่าเวลาที่เจอปัญหาก็กลัวจะแก้ไขไม่ได้ถ้าจะให้เห็นภาพะผมขอเปรียบเทียบผ่านมุมมองในเรื่องต่างๆครับในแง่ของการให้ความสำคัญคะคนกลุ่มโกรธไม่เสรจจะค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้ครับการพัฒนาความสามารถแต่ว่า คนกลุ่มฟิกไมซ์จะมักจะให้ความสําคัญกับเรื่องของภาพลักษณ์ต้องดูดีต้องดูฉลาดไว้ก่อนแล้วก็จะไม่ค่อยชอบความผิดพลาดนะเพราะว่าจะรู้สึกว่าคนนอกจะมองว่าตัวเองไม่เก่งในเรื่องของมุมมองความฉลาดครับคนคนกลุ่มโกดไมซตอาจจะเชื่อว่าคนเราสามารถเ,เติบโตได้แล้วก็เรียนรู้ได้ฉลาดกันได้ทุกคนจะทําให้พวกเขาว่ามีความพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ อย่างที่เราบอกฮะคนในกลุ่มหลังหรือว่าฟิกไมซ์เซตจะเชื่อว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จะส่งผลให้ไม่ค่อยชอบที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่กล้าลองอะไรไปในตัวครับสำหรับในแง่ของเวลาที่เกิดปัญหาฮะคนกลุ่มก o อด m ม n d เซตจะมองว่าปัญหาหรือว่าความยากลำบากเป็นสิ่งที่ทา้าทายครับเป็นสิ่งที่เรามักจะได้เรียนรู้อะไรอยู่เสมอบางคนอาจจะถึงขั้นที่จะชอบหรือว่าสนุกกับการเจอปัญหาหรือว่าสิ่งที่ทา้าทายเลยด้วยซ้ํา แต่ว่าคนกลุ่มฟิกไม์เซตจะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ฮะเพราะว่ากลัวที่จะทําไม่ได้นั่นเองฮะสำหรับพอเป็นประเด็นในเรื่องของความล้มเหลวคะคนกลุ่มโกลด์ไมเซตจะไม่ได้มีความรู้สึกลบกับความล้มเหลวมากนะคะพวกเขาจะไม่ค่อยกลัวความล้มเหลวสักเท่าไหร่เพราะว่ารู้รู้ดีว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ถ้าเราทําอะไรบางอย่างมันก็อาจจะผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวกันเป็นเรื่องปกติ แต่ก็จะพยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือว่าเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นฮะปรับปรุงเพื่อใช้ในโอกาสถัดไปแต่ว่าคนกลุ่มฟิกไมซ์เซ็ตครับมักจะเลือกที่จะถอดใจท้อถอยแล้วก็โทษตัวเองหรือว่าปิดกั้นตัวเองมากกว่าพอพูดมาถึงขนาดนี้ผมรู้สึกว่าหลายท่านก็แน่นอนครับว่าอาจจะอยากเป็นคนที่มีกรธตไมซ์เซ็ตใช่ไหมล่ะฮะตาจริงๆแล้วฮะเราต่างมีกรธไมซ์เซตแล้วก็ฟิกไมซ์เซตแตกต่างกันไปในคนละเรื่องครับ อ๋อแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้ไปยึดติดกับแนวคิดอะไรแบบนี้มากเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปยึดติดอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าเรายิ่งกลายเป็นคนที่มีฟิกไมซ์เซตเลยด้วยซ้ําคือแต่ละคนครับจะมีความถนัดหรือว่ามีประเด็นที่เราสนใจที่แตกต่างกันอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะมีโกรธตไมซ์เซตได้กับทุกเรื่องในชีวิตครับมันอาจจะเป็นบางเรื่องเท่านั้นหรือว่ามันอาจจะมีบางประเด็นที่เรายึดติดอยู่กับมันแล้วก็เป็นฟิกไมซ์เซตอยู่แต่ว่าการที่เรา รู้ตัวหรือว่าตระหนักรู้แล้วว่าเรามีฟิกไมซ์เซตเกี่ยวกับเรื่องไหนหรือว่าประเด็นไหนก็เป็นการช่วยเราในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันซึ่งสําหรับตัวผมเองแฮะก่อนที่จะมาทําประเด็นนี้หรือว่าพูดคุยกันประเด็นเนี้ยผมก็นั่งคิดอยู่สักพักเหมือนกันว่าเรามีโร <mar ad> <mindset> กรธตไมซ์เซตเกี่ยวกับเรื่องไหนแล้วเรามีฟิกไมซ์เซตเกี่ยวกับเรื่องไหนบ้างอย่างเช่นผมรู้สึกว่าในในฐานะคนทํางานคนคิดงานผมจะค่อนข้างมีกรธตไมซ์เซตเกี่ยวกับการเขียนงานการคิดงานะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ สนุกเป็นเรื่องที่ท้าทายได้แตกต่างจากเรื่องของอตนตรีฮะมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะแต่เอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มีความต้องการที่จะฝึกหรือว่าจะไปท้าทายทักษะเกี่ยวกับมันเพราะรู้อยู่ในใจว่ามันยังมีคนอีกมากมายที่เก่งกว่าเราถึงว่าถึงแม้ว่าเราทําไปมันก็เก่งได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจะมองย้อนไปจริงๆฮะคนที่เก่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากศูนย์กันมาทั้งหมดแล้วก็ผ่านการฝึกฝนอย่าง ยาวนานมาเป็นพันเป็นหมื่นชั่วโมงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตผมอาจจะลองปรับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมดนตรีใหม่อาจจะลองหัดอะไรให้มากขึ้นแตใน่ในในในนามของมูตี้ฮะเราก็ขออนุญาตแวะมาพูดถึงเรื่องของความสุขความทุกข์ความเศร้ากันสักนิดหนึ่งครับคือมีหลายฝ่ายฮะมองว่าคนที่มีฟิกไมซ์เซตอะไอแนวคิดหรือกรอบความคิดประมาณนี้มันจะเดวล็ ไปสู่อาการซึมเศร้าได้เหมือนกันเพราะว่าความสําเร็จในรูปแบบฟิกไมซ์เซ็ตอะมันมักจะยึดโยงอยู่กับความภาคภูมิใจในตัวเองครพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่สําเร็จเราทําอะไรก็ไม่เก่งก็เริ่มที่จะโทษตัวเองแหละฮะแล้วก็จะไม่ค่อยยินดีกับความล้มเหลวหรือว่าเปิดรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในชีวิตแตกต่างจากกลุ่มคนที่มีโกรทไม์เซตฮะที่จะมองว่าความล้มเหลวหรืออะไรที่ผิดพลาดอนะมันเป็น เรื่องปกติสนุกไปกับมันแล้วก็เติบโตไปกับมันครับถ้าถามต่อว่าเราจะเราคนเราอ่ะจะฝึกมี growth mindset ได้อย่างไรผมก็ลองอยกตัวอย่างวิธีพัฒนากรอบความคิดในรูปแบบนี้มาแชร์กันครับข้อแรกฮะเราต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับก่อนว่าคนเราอ่ะไม่สมบูรณ์แบบครับจริงๆผมในเอพิโซดกันก่อนผมเคยพูดถึงเรื่อง s e l f c o m p a s s i o n อยู่เหมือนกันซึ่งมันก็คือการที่เราต้องเข้าใจว่ามนุษย์เป็น เป็นสิ่งที่สามารถทําเรื่องผิดพลาดได้เป็นปกติฮะเราทุกคนต่างผิดพลาดได้เราต่างล้มเหลวได้แล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแล้วก็ก้าวผ่านมันไปให้ได้ข้อ2ครับเราต้องมองเรื่องของความยากหรือว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าถ่ายมากขึ้นครับมีปรัชญาของชาวฟินแลนด์อยู่คำหนึงครับที่ผมเคยพูดไปในเอพิโซดที่แล้วคือคำว่าฮุกกะถึงแม้ว่าฮุกกะจะเป็นแนวคิดเรื่องความสุขแต่ว่าฮุกะไม่ได้สอนให้เรา ค้นหาความสุขครับแต่ฮุกเกอมักจะสอนให้เราอยู่กับสิ่งที่ยากลําบากหรือว่าอยู่กับสิ่งที่ทา้าทายแล้วก็มีความสุขกับมันให้ได้นั่นเองครประเด็นที่3ครับเราควรใส่ใจกับคําพูดแล้วก็ความคิดให้มากขึ้นครับเพราะว่าทุกสิ่งที่เราพูดหรือว่าทุกสิ่งที่เราคิดมันมักจะสะท้อนกลับมาที่ความเชื่อของเราเสมอครับถ้าคุณพร่ำบอกตัวเองทุกวันว่าทําได้ทําได้ วันนึงคุณก็จะเชื่อว่าคุณทําได้ครับแต่ในทางกลับกันนะถ้าคุณบอกตัวเองทุกวันว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้มันก็จะเชฟความคิดแล้วก็ความเชื่อของคุณไปในทิศทางนั้นด้วยครับประเด็นต่อมาฮะเลิกมองหาการยอมรับแล้วก็คําชมจากผู้อื่นพยายามโฟกัสแล้วก็มอบคุณค่าไปกับการเรียนรู้ครับเพราะว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เราถูกชมหรือว่ามีคนอื่นยอมรับมันเป็นสิ่งที่เติมเต็ม เราอยู่แล้วฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ชอบที่จะถูกชมใช่ไหมแต่เราต้องเข้าใจว่าในช่วงแรกที่เราทําอะไรบางอย่างหรือเราฝึกอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ออกมาดีฮะมันอาจจะไม่ได้มีใครยอมรับหรือว่าชมณนะจุดนั้นแต่เราควรดูด้วยว่าแล้วเราเรียนรู้อะไรจากจุดเริ่มต้นนั้นบ้างถึงแม้ว่าการโดนติการโดนว่าเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นบ้างผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ที่เข้าใจได้ใช่ไหมล่ะครับประเด็นถัดมาฮะเป็นเรื่องของการ สนใจกระบวนการมากกว่าสนใจผลลัพธ์ที่ปลายทางอันนี้ค่อนข้างคล้ายกับข้อบนๆครับพยายามเอนจอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะพยายามสนุกกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้อย่าเอาไปอย่ามัวแต่ไปยึดต,ติดกับผลลัพธ์ที่ปลายทางเพราะว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาดีหรือไม่ดีเราค่อยพัฒนามันต่อไปในอนาคตก็ได้แต่ถ้าเราเรียนรู้ว่าเราได้รับอะไรจากการเดินทางครั้งนี้มันก็จะทําให้เราเติบโตขึ้นไปได้เองครับ ประเด็นต่อมาฮะต้องมองเรื่องของความฉลาดหรือคําว่าต้องปรับปรุงใหม่ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนตีความคําว่าฉลาดอย่างไงกันบ้างฮะผมเชื่อว่าทุกคนก็มีเรื่องที่ฉลาดแล้วก็เรื่องที่ไม่เก่งนักกันอยู่แล้วไม่มีใครที่จะฉลาดหรือว่าถนัดไปทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นฮะมันก็เป็นปกติที่จะมีบางอย่างที่เราไม่ถนัดมันจะมีบางอย่างที่เราต้องปรับปรุงครับแล้วการปรับปรุงมันก็ไม่ใช่เรื่องของความล้มเหลวแต่มันคือ การที่ทําให้เราได้เติบโตขึ้นต่างหากออแล้วคุณละ่ะฮะมีลองคิดเล่นๆดูได้ครับว่ามี growth mindset เกี่ยวกับเรื่องไหนบ้างแล้วก็มี fix mindset เกี่ยวกับประเด็นไหนบ้างแล้วมันส่งผลกระทบต่อชีวิตไหมแล้วคุณคิดจะแก้ปัญหาหรือว่าปรับปรุงมันอย่างไรคือจริงๆแล้วชีวิตอาจจะเป็นอย่างที่คิมรันโดพูดไว้ก็ได้ครับบางทีคนเราอ่ะอาจจะไม่ต้องสนใจว่าเราวิ่งอยู่หรือเปล่าเราหกล้มบ้างหรือเปล่าแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราล้มแล้วอ่ะ ตรนลุกขึ้นมาใหม่ได้หรือเปล่ามากกว่าขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสามารถติดตามแบรนทิงพอดแคสต์และ m o o d ้เอพิส od ต่างๆได้ที่ Spotify, Apple Podcast, YouTube และ Podbean ได้ทุกช่องทางเลยนะครับแบรน d ิงพอดแคสต์แชร์ริงอีส์เอมเพลเวอแชร์สิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่